กระบี่ Adventure Trophy 2017นะคะเมื่อกี้คิดว่าต้องใช้เสียงสดซะแล้วนะคะไม่ได้ก็พบกันในจัดนั้น2ครั้งมีชาวคนจีนเนี่ยเข้าร่วมแข่งขันด้วยนี่คือความคิดความฝันที่ชาวตงอ่าวนางเป็นเมืองนะเมืองอ่าวนางเนี่ยอันดับ4ของโลกเราอันดับ1ก็คือตั้งแต่เวียดนามไซง่อนแล้วก็ตรงขึ้นร้านอาหารขึ้นแต่สิ่งที่เมืองอันดับ1และ2 3เนี่ยแพ้เราแพ้อ่าวนางของเราก็คือว่าอ่าวนางมีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยมากกว่าเมืองเท่านี้ทีนี้เลยนะว่าจังหวัดกระบี่ทั้งจังหวัดเนี่ยเป็นจุดดำน้ำที่ดีสุดของโลกสกูบ้าไดวิ่งในโลกอันดับหนึ่งด้วยอันนี้อันแรกและเราได้อีกรางวัลหนึ่งในบรรดา5รางวัลของที่การประกาศครั้งนั้นเนี่ยโอ้น่ารักนะใช่ค่ะท่านผู้หาอย่างที่เราทราบการแข่งแอดเวนเจอร์เราไม่สามารถบอกเส้นทางเนี่ยมันสวยครอบครัวท่านก็จะมีความตั้งใจทุกจุดของจังหวัดกระบี่พวกเราเกิดมาแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับสักพักตัวนั่นเองท่านเกิดมาวันหนึ่งก็มีลูกวันหนึ่งก็มีหลานวันหนึ่งเลนหลานจำท่านได้นะคะรับรองว่าหมั่นแน่นอนต้องขอบคุณท่านผู้ว่านะคะท่านต่อไปเลยนะคะคุณรองของเรานะคะแน่นอนสมาคมรองครับพี่ให้โอกาสแล้วก็สนับสนุนนะครับภาคการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดเราซึ่งเราก็ถือว่านะครับที่จะมาร่วมแข่งงานในคอนเทนเนอร์เรสนะครับซึ่งทางสมาคมโรงแรมเนี่ยเรายินดีอย่างยิ่งท่องเที่ยวในกระบี่เนี่ยก็มองเห็นว่ามันสดใสมากขึ้นการท่องเที่ยวเนี่ยเปิดได้ว่าคนรุ่นใหม่ที่กลับมาเนี่ยเขาก็มีความคิดนะครับประมาณเรื่องการทำโรงแรมทำไงที่ให้มีคุณภาพแล้วก็เนี่ยซึ่งจัดมาท่านผู้ว่าการก่อนได้กุลาให้งบประมาณมาปีเป็นปีที่2ติดต่อกันเนี่ยในหลังของจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ถือว่าท่านกรุณาให้ผมช่วยผมทำงานง่ายขึ้นเลยนะครับเพราะว่าปีหน้าท่านจะ pass you know your background before you joining AMA firstly let me just say that so it's a perfect fit so now my passion for พร้อมที่จะไปแข่ง adventure race ครั้งนึงค่ะก็อย่างนี้ก็ถามหมดปีได้ไหมมันมากจะบอกว่ายิ้มไปมานะคะก็ที่แบบไม่เคยอยู่ในสายของเสือภูเขาหรือว่าแอดเวนเจอร์ขนาดนั้นมาก่อนใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเรือขยักฟรีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่โรงกินนิตยสารเอสควายสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่เครื่องดื่มเกลือแร่ซันโว